คุณผู้ชมคะไปตามติดอีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นเหตุอุกอาจเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะเพราะว่าเกิดเหตุคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์2คันใช้อาวุธมากราดยิงกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังนะคะปรากฏว่าเสียชีวิตไป1รายแล้วก็บาดเจ็บไปอีก2รายคาดการณ์ว่าคนร้ายนั้นอาฆาตค่ะเหตุเกิดจากมีปมขัดแย้งกันตั้งแต่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะคะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้นะคะตำรวจสน.สายไหมค่ะได้รับแจ้งเหตุเป็นการยิงกันทำให้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตด้วยนะคะเหตุเกิดในซอยสายไหม34แขวงและเขตสายไหมหลังรับแจ้งเหตุค่ะเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอยู่ที่บริเวณบ้านเลขที่138/13ภายในซอยสายไหม34พบศพนายณัฐนัยหรือว่าต้นบุญนาคอายุ21ปีถูกยิงเข้าที่ขมับขวาคางรวมไปถึงอกส่วนผู้บาดเจ็บอีก2รายนะคะก็คือนายณัฐนัยทินสาอายุ21ปีมีแผลถูกยิงที่ราวนมไหปลาร้าซีกซ้ายรวมไปถึงนายพศพิมพ์ใสค่ะอายุ20ปีถูกยิงที่แขนทั้งหมดนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลภูมิพลนะคะส่วนนายณัฐนัยลำพูนน้อยอายุ22ปีค่ะก็ให้การนะคะว่าก่อนเกิดเหตุนั่งกันอยู่บริเวณโต๊ะม้าหินด้านนอกบ้านทั้งหมดนั่งกันที่ประมาณ7คนคุณผู้ชมรวมทั้งคนเจ็บและก็คนเสียชีวิตทั้งหมดก็เป็นเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องกันคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งแต่ว่าผู้ตายไม่ได้เรียนนะคะปัจจุบันนี้เป็นพนักงานโรงแรมในย่านแจ้งวัฒนะก่อนเกิดเหตุทยอยกันมานั่งเล่นกระทั่งช่วงกลางดึกค่ะมีรถจักรยานยนต์2คันคนร้ายมากัน4คนสวมหมวกกันน็อกขับผ่านมาทันใดนั้นค่ะเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเพราะว่าคนร้ายใช้อาวุธปืนออกมากราดยิงทำให้ตัวเองและเพื่อนทั้งหมดต้องวิ่งกันหลบหนีกระสุนปืนหนีกันแบบกระเจิดกระเจิงไปคนละทิศคนละทางค่ะกระสุนปืนสุดท้ายไปถูกผู้บาดเจ็บแล้วก็ทำให้ผู้ตายนั้นถึงขั้นเสียชีวิตนะฮะครับซึ่งเบื้องต้นเองนะครับในฝั่งของตำรวจนะครับก็คือคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากคนในบ้านนะครับไปมีเรื่องกับบุคคลอื่นนะครับในช่วงปีใหม่กลุ่มคนร้ายก็เลยมาล้างแค้นนะครับแต่นี่คือแค่สันนิษฐานเบื้องต้นยังไม่ได้ตัดประเด็นอื่นๆทิ้งไปนะครับทั้งเรื่องของปัญหาส่วนตัวปมชู้สาวนะครับหรือว่าการยิงผิดตัวด้วยเพราะว่าดูจากการก่อเหตุเนี่ยคือคนร้ายไม่ได้ยิงเฉพาะตัวบุคคลนะครับเป็นการกราดยิงนะครับตอนนี้ตำรวจก็เร่งติดตามตัวคนร้ายครับเดี๋ยวต้องมาสอบสวนนะครับว่าสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรกันแน่ครับ